ในนามของคณะผู้จัดโครงการสัมมนาปูปัญญาธรรมปีที่9ผมขอร่วมอนุโมทนาบุญและแสดงความชื่นชมแก่เหล่าสัมมนาที่ได้ทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิตคือการทดแทนพระคุณบุพการีผู้มีพระคุณด้วยความกตัญญูทำให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ได้ภูมิใจและปลื้มปิติไปกับการบวชในครั้งนี้และที่สำคัญคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้เรียนรู้ธรรมะไปพร้อมๆกับสามเณรทุกรูปในนามของกลุ่มทรูผมขอถือโอกาสนี้กราบนมัสการขอบคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ใหญ่พระภาวนาเขมคุณที่บ่มเพาะคุณธรรมอันดีงามเปิดโอกาสให้สามเณรทั้ง12รูปได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมณวัดมเหยงตลอด1เดือนที่ผ่านมาพระวิทยากรและพระพี่เลี้ยงทุกรูปที่กรุณาอบรมสอนสั่งสามเณรทุกรูปและสิ่งที่ท่านพร่ำสอนเหล่าสามเณรทั้งหมดนั้นได้สะท้อนออกไปยังสาธารณะแก่ผู้ชมทุกเพศทุกวัยในการมุ่งมั่นในการสร้างคุณงามความดีและน้อมนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิคณะที่ปรึกษาวิทยากรและศิลปินที่มาร่วมโครงการทุกท่านองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจที่ร่วมให้การสนับสนุนรวมทั้งชาวอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงที่มาใส่บาตรและเป็นกำลังใจให้แก่สามเณรที่วัดมเหยงแห่งนี้ตลอดจนท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทั้งในประเทศและจากทั่วโลกซึ่งเป็นกำลังใจมาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือครอบครัวผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง12ท่านการสนับสนุนจากทุกท่านทำให้โครงการสัมมนาปลูกปัญญาธรรมปี9ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งซึ่งคณะผู้จัดขอให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าสานต่อและสร้างสรรค์โครงการสัมมนาปลูกปัญญาธรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปรักจะกรุ